สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Channel IT Around You นะครับช่องที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ทางด้าน IT เด็ดๆเจ๋งๆเลยนะครับวันนี้มีความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้จะเป็นเรื่องของ Google Translate ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการแปลนะครับแปลคำศัพท์หรือว่าแปลประโยคหรือว่าแปลบทความต่างๆนะครับจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งครับพวกเราทราบกันไหมครับว่าตัว Google Translate นั้นมันมีความสามารถนะครับหรือว่ารองรับตัวอักษรได้สูงสุดในการแปลนั้นนะครับจากต้นฉบับนะครับ 3,900 ตัวอักษรเท่านั้นเองนะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับถ้าเกิดว่าบทความที่เราต้องการนำมาแปลนั้นมันมีความยาวที่มากกว่าที่เราต้องการเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเทคนิคที่อาจารย์จะใช้นี้นะครับเราสามารถแปลเอกสารที่มีความยาวมากกว่า 3,900 ตัวอักษรได้ครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองหาบทความสักบทความหนึ่งนะครับสมมติว่าอาจารย์ค้นคำว่า What is AI นะครับลองดูที่บทความแรกเลยนะครับเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับสมมติว่าเราไปเจอบทความนี้มาแล้วเราต้องการที่จะทำการแปลนะครับบทความทั้งบทความนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอลอกไว้ก่อนนะครับลอกทั้งหมดปุ๊บก็ทำการคัดลอกหลังจากนั้นนะครับลองเปิดอีกแท็บหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์ Google แล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดตรงกลางว่าแปลนะครับรอสักครู่นะครับGoogle Translate ก็จะปรากฏหน้าจอ Windows เกิดขึ้นมาให้เรามาที่ช่องนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับให้ดูว่าภาษาต้นฉบับนั้นคือภาษาอะไรนะครับค่าเริ่มต้นนะครับจะถูกระบุไว้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็เช็คว่าถูกต้องไหมและเราต้องการแปลเป็นภาษาปลายทางเป็นภาษาอะไรนะครับในที่นี้เป็นภาษาไทยครับอาจารย์มาช่องของการวางข้อความนะครับอาจารย์คลิกเมาส์ขวาแล้วก็ทำการวางข้อความลงไปนะครับจากข้อความในพารากราฟที่เราวางลงไปนั้นจะเห็นได้ว่ามันยังคงแปลได้นะครับยังไม่รวมถึงความถูกต้องนะครับความถูกต้องนั้นเราต้องมาคัดกรองอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับพารากราฟแรกนี้ผ่านไปนะครับสมมติว่าอาจารย์อยากแปลเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวลองวางบทความที่ยาวขึ้นนะครับคัดลอกนะครับแล้วก็มาลองวางต่อลงไปอีกนะครับที่ท้ายประโยคแล้วก็วางซ้ำลงไปอีกนะครับลักษณะแบบนี้ครับขึ้นไปดูผลลัพธ์ครับผมเราก็จะเจอข้อจำกัดนะครับว่าเขาก็จะรายงานให้เราทราบว่าความสามารถของ Google Translate นั้นนะครับมันสามารถที่จะรองรับตัวอักษรได้เพียง 3,900 ตัวอักษรเท่านั้นเองนะครับแล้วเราจะทำยังไงครับเมื่อบทความที่เราวางลงไปนั้นมันมีความยาวที่เกินกว่าความสามารถของ Google Translate นะครับวิธีการก็ง่ายๆครับสมมุติว่าข้อความนี้เป็นข้อความทั้งหมดนะครับเรากลับมาที่ข้อความนะครับแล้วก็กดเลือกข้อความทั้งหมดนะครับจะเป็นการกดปุ่ม Ctrl A ก็ได้นะครับหรือจะลากจากข้างบนลงมาข้างล่างก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็ทำการกดปุ่มคัดลอกครับจะเป็นการคัดลอกสำเนาข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับจากต้นจนถึงปลายข้อความนะครับจากนั้นครับแนะนำว่าเราสามารถทำการแปลได้หลายเทคนิคนะครับถ้าสมมติว่าเป็นบทความที่อยู่ในหน้าเว็บเพจของ Google Search แบบนี้นะครับเราสามารถคลิกเมาส์ขวาวิธีการที่1 นะครับคลิกเมาส์ขวาแล้วเราก็เลือกแปลเป็นไทยนะครับแบบนี้ได้เลยรอสักครู่นะครับบทความทั้งหมดครับก็จะกลายเป็นภาษาไทยให้เราอ่านได้อย่างสบายๆมากเลยนะครับอันนี้คือวิธีการที่1 นะโอเคถ้าเราต้องการกลับไปยังออริจินอลนะครับเราก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะกลับมาเป็นบทความที่เป็นต้นฉบับนะครับอีกวิธีการหนึ่งครับเราลองไปเปิดตัว Google Doc นะครับพิมพ์ว่า Doc docs.new นะครับตัว Google ก็จะทำการไปเรียกใช้โปรแกรม Google Doc เพื่อเปิดเอกสารใหม่นะครับจากนั้นครับเราก็ทำการคลิกเมาส์ขวาแล้วก็วางบทความนั้นลงไป
นะครับบทความนี้ก็เป็นบทความที่มีความยาวเกินกว่าที่ Google Translate ทั่วไปจะแปลได้นะครับเราก็นำเข้าในตัว Google Doc นะครับคราวนี้มาดูเทคนิคนะครับว่าแล้วเราจะสามารถใช้ Google Doc เนี่ยในการแปลบทความนี้ได้อย่างไรนะครับเมื่อเราวางข้อความทั้งหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเลือกที่เมนูเครื่องมือแล้วก็เลือกที่ปุ่มแปลเอกสารคลิก1ครั้งครับตัว Google Doc จะทำการให้เราสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมานะครับให้เราอัตโนมัติเลยโดยจะมีชื่อของไฟล์นะครับเป็นแบบนี้นะครับเราอาจจะตั้งว่าแปลเป็นภาษาไทยลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเลือกตัวเลือกที่เป็นเลือกภาษาที่เราต้องการนะครับเราก็จะเลื่อนลงมานะครับเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องการแปลเป็นภาษาไทยครับเลือกไทยนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็สามารถกดปุ่มแปลภาษาครับรอสักครู่นะครับเรียบร้อยครับข้อความทั้งหมดนะครับก็จะสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้อย่างเจ๋งแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับถือว่าเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมยอดเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆเรื่องนะครับโอเคครับวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มหาเครื่องมือนะครับในการแปลบทความเพื่อเอามาไว้ในการอ่านหรือเอามาไว้ในการทำงานต่างๆนะครับก็จะรู้ว่า Google เนี่ยมีเครื่องมือในการแปลนะครับอย่างที่น้อยๆเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำไปต้อง2เทคนิคถูกไหมครับแปลผ่านเว็บแล้วก็แปลโดยการใช้ Google Doc แล้วนะครับหวังว่าเราคงจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของเราได้เป็นอย่างดีนะครับและขอให้สนุกกับการใช้เครื่องมือของ Google ครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ